สวัสดีค่ะมื้อเที่ยงวันนี้พากินอีกแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวหมูมะนาวอร่อยอร่อยร้านป้าทุมในซอยเพลินเพชรนะคะหรือหมู่บ้านพวงเพชรนะคะของจังหวัดสุราษฎร์ธานีร้านนี้มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมมากเลยค่ะกินตั้งแต่จาน15บาทจนตอนนี้ธรรมดา30พิเศษ40บาทนะคะเลือกได้หลายอย่างแล้วก็มีข้าวมันไก่ขายด้วยแล้วก็ลูกชิ้นปิ้งสั่งผ่านแอปฟู้ดต่างๆได้เลยนะคะแล้วก็มาไขข้อข้องใจข้อหนึ่งที่ว่าทำไมก๋วยเตี๋ยวป้าทุมมี2สาขานะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกันด้วยมีป้าทุมแล้วก็ป้าทุม2วันนี้สอบถามในร้านแล้วนะคะเขาบอกว่ามีสาขาเดียวจ้าอีกร้านหนึ่งไม่ใช่นะคะอันไขข้อข้องใจตรงนี้ให้แล้วนะคะมาค่ะวันนี้ก็ได้สั่งบะหมี่หมูต้มยำนะคะมีทั้งแห้งแล้วก็แบบน้ำนะคะจะชิมทั้งสองอย่างเลยพูดง่ายๆว่าหิวมากแล้วก็หอมมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดหัวใจกด Subscribe กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในทำคลิปอื่นๆต่อไปแล้วมาดูกันค่ะว่าคลิปหน้านะคะจะพาทุกท่านไปกินไปทานหรือว่าไปดูอะไรนะคะหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ